ครับมาดูวิธีการทำกระทงครับสำหรับทำพวกห่อหมกอะไรพวกนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ตัดใบตองให้เป็นกลมๆแบบนี้ฮะเดี๋ยวแม่ทำให้ดูนะครับสองอันซ้อนกันแล้วก็ค่อยๆจีบเงี้ยนะครับใช้เข็มกลัดครับกลัดเอาครับจีบในมุมที่ตรงกันนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับก็พอดีวันนี้เดี๋ยวจะทำห่อหมกนะฮะ แต่อันนี้เดี๋ยวทำคลิปสำหรับวิธีทำกระชงให้ดูสักหน่อยนะฮะเพื่อนๆจะได้ทำเป็นทำแบบบ้านๆเนี้ยครับง่ายเรียบร้อยนะครับกระทงลักษณะแบบนี้นะครับลองทำดูครับง่ายๆครับเนี่ยนะครับเต็มเลยนี่ไปก่อนครับสวัสดีครับ